说你个灯球问你我感觉老混脸皮但这个不应困难เรื่องนี้เป็นอย่างเรื่องที่คุณหาเจสิกครับคุณหาเล่าว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพี่คนหนึ่งที่ผมสนิทครับพี่เขาชื่อว่าการบ้านพี่เขาอยู่แถบชานเมืองติดกับคลองแถวบ้านมีท่าน้ำยื่นออกไปในคลองเต็มไปด้วยผักตบชวาพี่การบอกว่าเพิ่งจะหายจากอาการทางประสาทผมเลยถามว่าทำไมถึงเป็นล่ะพี่แกบอกเจอผีแล้วช็อกไงอยากฟังไหมผมไปยักหน้าพี่การเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนพี่ทำงานเป็นเซลล์ขายของกลับบ้านมันก็จะตรงเวลาบางครั้งก็หัวค่ำทุ่ม2ทุ่มบางครั้งก็เที่ยงคืนตี1ตี2มีวันหนึ่งพี่กลับมาจากที่ทำงานประมาณ3ทุ่มเดินขึ้นสะพานไม้ข้ามคลองกำลังเดินเดินอยู่แกได้ยินเสียงคนเดินตามหลังมาหันกลับไปดูเป็นสาวออฟฟิศคนหนึ่งเดินขากระเพกอยู่พี่เห็นเลยอยู่ตาว่าให้ช่วยอะไรไหมใส่ส้นสูงแบบนั้นเดินลำบากหากไม่รังเกียจกันจะไปอยู่ไปส่งบ้านดีไหมเธอคนนั้นยิ้มแล้วพยักหน้าพี่เลยเข้าไปช่วยพยุงเธอบอกให้ไปส่งที่ท่าน้ำหน่อยพี่ถามว่าทำไมไม่ให้ไปส่งที่บ้านล่ะเธอบอกว่าเดี๋ยวแฟนจะมารับพอไปถึงที่ท่าน้ำเธอบอกขอบคุณพี่ถามว่าดึกแล้วนะแฟนจะมารับตอนไหนเธอบอกว่าอีกแป๊บเดียวค่ะแล้วพี่ก็ขอตัวกลับบ้านไปพอตอนเช้าพี่มีงานต้องไปในกรุงเทพเลยต้องออกจากบ้านแต่เช้ามืดพอเดินไปถึงท่าน้ำก็เจอเธอคนนั้นยังคงอยู่ที่เดิมพี่ถามว่าแฟนยังไม่มาหรอเธอบอกว่ายังเลยพี่ก็ตกใจถามว่าบ้านไกลไหมจะได้ไปส่งเธอบอกไปไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับเองได้พี่เลยไปทำงานมองลงมาจากสะพานเห็นเธอกำลังชี้ไปที่กอผักตบชวาที่มีดอกสีม่วงในใจก็คิดว่าเธอคงเห็นว่ามันสวยดีก็ไม่ได้อะไรจากวันนั้นพี่กลับบ้านดึกติดกัน3คืนและทุกครั้งที่กลับมาก็จะเจอเธอคนนั้นที่ท่าน้ำยิ้มให้และเอามือชี้ไปที่ตอผักตบชวาพี่ก็ยิ้มตอบแต่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วคืนต่อมาพี่กลับมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งพร้อมเครื่องดื่มมึนเมาและกับแกล้มมีปลาเห็ดและยำเส้นแกงร้อนเธอคนนั้นยิ้มแล้วชี้ไปที่เดิมเพื่อนพี่ถามว่าใครเหรอพี่บอกว่าเธอบ้านอยู่แถวนี้รอแฟนมารับทุกคืนเลยไปถามดูหน่อยดีกว่าไม่กลัวหรือยังไงวะอยู่ดึกดึกทุกวันพอไปถึงเธอคนนั้นบอกพี่กับเพื่อนพี่ว่าหนาวพี่เลยจะถอดเสื้อแขนยาวให้เธอชี้ไปที่ตอผักดอกผักตบชวาเหมือนเดิมพี่เลยถามว่าสวยดีอยากได้หรอว่าแล้วพี่ก็ลงของแหวกกอผักตบไปเก็บดอกมันส่วนเพื่อนพี่ที่ท่าน้ำได้ยินเสียงคนเดินจากข้างหลังแต่หันไปดูกลับไม่เห็นใครแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อสาวออฟฟิศคนนั้นเธอหายไปแล้วจังหวะนั้นเพื่อนพี่ได้ยินเสียงพี่ร้องลั่นเพื่อนพี่รีบกระโดดลงไปช่วยขึ้นมาแต่ทว่าสติพี่ไปหมดแล้วเพื่อนพี่ต้องหามพาไปถึงบ้านพ่อแม่พี่เอาพระมาคล้องคอและเอาน้ำมนต์มาพรมให้จนตอนเช้าสติถึงกลับมาได้พี่เล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อคืนที่ลงไปในคลองพอถึงดอกผักตบชวาก็ว่าจะหันไปดูเธอคนนั้นแต่มือเกิดไปคว้าอะไรบางอย่างเขาซึ่งมันคือขาคนส่วนอีกมือที่กำลังถึงดอกผักตบชวานั้นมีมือหนึ่งมาจับไว้มองดูดีๆมันคือศพคนลอยคว่ำอยู่ศีรษะบวมมือตาถลนข้างหนึ่งแทบหลุดจากเบ้าร่างนั้นหันมาแล้วพูดว่าหนาวจังไม่อยากได้ดอกไม้เอาศพหนูขึ้นไปทีเท่านั้นแหละถึงกับช็อกร้องลั่นเลยตามคนแถวบ้านเขาบอกว่าเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งมาตามหาแฟนเขาว่าเป็นสาวออฟฟิศทีนี้ไปดูเจอศพจริงๆแต่อื่นหมดคาดว่าเธอคงเจ็บขาใส่ส้นสูงเดินขึ้นสะพานแล้วพลัดตกคลอง
ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยและที่ไม่มีใครเห็นศพเพราะขอผักตบชวามันลอยมาบังเอาไว้เหตุนี้ทำให้พิการเป็นโรคประสาทต้องรักษาตัว